Macquarie DW28 Set Index นะคะตอนนี้ สำหรับในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะปรับกลยุทธ์การลงทุนยังไงกันต่อดีนะคะอีกหนึ่งมุมมองที่จะไปพูดคุยพร้อมๆกันพี่เปียกณัฐวัฒน์อ้นรัตน์จากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB ค่ะพี่เปียกสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หมวยครับค่ะก็เช้าวันนี้เปิดมาวอลุ่ม 20,000 ล้านโหวตขึ้นมาแล้ว17จุดนะขอกรอบสักนิดนึงนะคะด้านล่างนี่1,600จะรับอยู่ไหมนะคะส่วนด้านบนเนี่ยค่ะกรอบยังคงเปิดกว้างอีกมากไหมคะครับ1,590 ถึง 1,600 คิดว่าไม่หลุดแล้วนะครับค่ะอันนี้ปัญหาก็คือว่าจะขึ้นไปเทสต้นบนเท่าไหร่แนวต้านอยู่ที่1620-1630ครับ1620-1630แนวรับ1,590-1,600ไม่น่าหลุดนะคะไม่น่าหลุด1,590ไม่น่าหลุดคิดว่าไม่หลุดแล้วครับค่ะตัดเรื่องหลุดทิ้งไปได้เลยครับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็จะอยู่ในกรอบการเหวี่ยงประมาณสัก30จุดนะคะใช่คราวนี้ประเด็นคือถ้ามันข้าม1630ไปได้เนี่ยมันก็จะไปที่1660ครับพี่หมวยเดือนนี้นะครับค่ะ1630เดือนนี้ตอบครับตอบบนขยับขึ้นด้วยถ้าผ่าน1630ได้ค่ะแล้วก็ขึ้นไป1660ไอ้แรงซื้อมาจากไหนคะแรงซื้อปกติเนี่ยครับถ้าจะดันเป็นปกติระดับนี้นะครับใช้กองทุนในประเทศก็พอครับค่ะแต่ว่าถ้าจะเอาเกิน 1,660 ไปเนี่ยต้องใช้ฝรั่งครับพวกนี้ 1,660 คือถ้าจะผ่านไปได้เนี่ยต้องมีฟันโฟจากต่างประเทศเข้ามาต้องมีฟันโฟมาต้องเข้ากันตัวเพราะนั้นอย่างนี้ไปในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยตามดูแล้วแผนถ้าสมมติว่ามีฟันโฟเข้านะครับในช่วงวันใดวันหนึ่งก็ตามเนี่ย1,660จะไม่ใช่ปัญหาครับค่ะฟันโฟดูจากอะไรคะดูจากเน็ตไปเน็ตเซลล์ปกติเนี่ยครับของฝรั่งนะครับที่เขาประกาศทุกวันค่ะต้องเท่าไหร่เท่าถ้าบวกกัน3วันมากกว่า 6,000 ก็คอนเฟิร์มว่าเข้าครับ3วันบวกกันรวมกัน3วันมากกว่า 6,000 ล้านบาทเน็ตใช่มั้ยคะใช่ครับถูกต้องครับก็แสดงว่าฟันโฟเข้าเพราะฉะนั้นลุ้น1,660ได้นะทีนี้การขึ้นมาในรอบนี้ค่ะขึ้นมาค่อนข้างเยอะในวันเดียว20จุดนี้ก็หุ้นใหญ่มาใช่มั้ยคะครับค่ะเราคราวนี้หุ้นที่ขึ้นรอบนี้มันเกิดจากหุ้นขาขึ้นนะครับที่พักตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพวกไฟฟ้าครับโรงไฟฟ้าค่ะเริ่มรีบาวด์กลับนะครับค่ะแล้วก็ไอ้หุ้นข้างล่างอ่ะครับที่ลงมาทุบหลายๆตัวเนี่ยเริ่มยืนกลับสัญญาณที่นิเคิลเริ่มบอกสัญญาณการกลับตัวครับค่ะเช่นพวกแบงก์กรุงเทพเช่นพวกอตทตอบอปทตัวแม่นะครับเช่นปูนใหญ่เนี่ยเริ่มฟื้นตัวครับด้วยพยุงตลาด PTTGC เนี่ยวันนี้ก็สวยนะ PTTGC เนี่ยค่ะแล้วอย่างนี้มีตัวไหนที่เรายังพอซื้อทันไหมคะเพราะว่าหลายตัวมันก็ดีดแรงแล้วอะค่ะครับตัวที่มีสัญญาณชัดๆคือแบงก์กรุงเทพครับพี่บัว BBL นะคะราคา BBL ญญาหน้ากระดานอยู่ที่175.50 บาทตังค์ค่ะพี่เปียกใช่ขอกรอบBBL เนี่ยฟื้นตัวชัดเจนมากๆนะครับถามว่าฟื้นตัวชัดเจนคือมันข้ามเส้น50วันไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันข้ามมาแนวรับอยู่174นะครับร้อยเท่าไหร่นะคะแนวต้านอยู่184ครับพี่หมวย184กับ174บาทนะคะ10บาทใช่ครับใช่ครับค่ะอันนี้วันนี้เช้าเนี้ยที่ขึ้นมาทะลุก็คือ PTTGC นะครับค่ะสำหรับตัวใหญ่นะครับถ้าวิธีการลุ้นมี2แบบนะครับลุ้นตัวกำลังข้ามไปก็ได้หรือตัวข้ามไปเมื่อวันที่แล้วก็ได้PTTGC แนวรับ52แนวต้าน55ครับระยะสั้นครับค่ะคือตัวนี้คือเรียกว่าข้ามแล้วใช่ไหมคะใช่ข้ามนี่ข้ามเช้าเนี่ยครับค่ะแล้วกำลังข้ามอยู่เนี่ยครับแบงก์กรุงเทพล่ะคะข้ามหรือยังคะแบงก์เทพข้ามไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมเรียกว่าข้ามไปแล้วนะคะก็คือเพราะข้ามไปแล้วยืนได้แล้วข้ามไปแล้วด้วยยืนได้แล้วปลอดภัยกว่าแต่ว่าไอ้ตัวที่กำลังข้ามวันนี้คือ PTTGC ค่ะก็ท็อปพิกแล้วก็หุ้นไฟฟ้าเราจริงๆเนี่ยผมสนใจปีกิมกราฟแต่ว่า TPSC แต่ว่ามันวันนี้เช้านี้ขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไปเก็บตัวที่ยังไม่ขึ้นดีกว่าคือไปเก็บ CKP ตรง6.10 บาทดีกว่า CKP 6.10 บาทดีกว่าครับเดิมให้หมวยไว้เป็นบีกินแต่ว่าเช้านี้มันขึ้นแรงไปผมคิดว่าเราซื้อไม่ทันละเมื่อไม่ทันก็ไปเอาตัวที่ยังไม่ขึ้นมาเล่นดีกว่าค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น CKP 6.10 บาทส่วนตัวอื่นก็จะเป็นตัวแบงก์กรุงเทพนะคะที่ยังคงมีอัพไซด์ในกรอบ10 บาทนะคะใช่ครับค่ะนะคะก็เป็นท็อปพิกนะคะมองตลาดเป็นเชิงบวกมากกว่าเชิงลบใช่ไหมคะถูกต้องครับเป้าอย่างน้อยก็มี1,620-1,630ครับระยะสั้นค่ะระยะสั้นนะคะมองบวกมากกว่ามองลบนะคะมองเซ็ตขึ้นมากกว่ามองเซ็ตลงนะคะ1,630ข้ามผ่านไปได้ก็คือ1,660หุ้นเด่นก็จะเป็นตัวของแบงก์กรุงเทพนะคะย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายสำหรับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้สักนิดนึงนะคะพี่เปียกขา
ครับส่วนตัวมองปีหน้าหุ้นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนสะสมหุ้นนะครับค่ะใครที่จะเล่นหุ้นระยะ3เดือน6เดือน12เดือนเนี่ยเริ่มเก็บเดือนนี้ได้ครับค่ะตัวที่ตกมาแรงๆนะครับน่าสนใจทุกตัวครับค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบคุณพี่เปียกมากๆเลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เปียกณทรอ้นรัตจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะคือจริงๆหุ้นที่แนะนำเนี่ยนะคะคุยกันก่อนเข้ารายการก็มีหลายตัวนะคะแต่ว่ามันดีดขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะไม่ทันนะเพราะฉะนั้นตัวที่มันยังมีอัพไซด์อยู่เนี่ยจะเป็นตัวที่เราจะสามารถเข้าซื้อได้นะคะอย่างเช่นตัวของ CKP 6บาท10ตังค์เข้ารับนะคะแล้วก็ตัวของแบงก์กรุงเทพ BBL นะคะที่จะมีกรอบของการเข้าซื้อนะคะแนวรับอยู่ที่174บาทนะคะส่วนแนวต้านนะคะก็อยู่ที่184บาทก็คือเรียกว่าลุ้นประมาณสัก10บาทนะคะสำหรับตัวของ BBL นั่นเองก็เป็นตัวที่กล้าเบรกข้ามผ่านมาแล้วในสัปดาห์ที่แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเซฟกว่าตัวอื่นนะคะก็เป็นท็อปิกที่แนะนำกันสำหรับในวันนี้สำหรับหุ้นใหญ่นะคะส่วนท่านนักลงทุนในกรณีที่ท่านต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการลงทุนในหุ้นแม่จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะคะที่ท่านจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้นะนั่นก็คือการลงทุนใน DW แต่ท่านต้องศึกษาข้อมูลก่อนนะคะว่าวิธีการเทรดเป็นยังไงเพราะว่ามันจะมีค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะสำหรับตัว DW ที่แนะนำในวันนี้เกี่ยวข้องกับตัวของหุ้นแนะนำนั่นก็คือตัวของแบงก์กรุงเทพนั่นเองนะคะขอยกตัวอย่างนะเป็นตัวของ BBL นะคะ 28C2003A ซึ่งมีค่าเกียริ่งอยู่ที่ 7.2 sensitivity อยู่ที่ 0.95 นะคะในกรณีที่ท่านมองหา DW ที่มีสภาพคล่องสูงขอแนะนำให้เลือกที่ DW 28เลยนะคะศึกษาข้อมูลการเทรดเพิ่มเติมตารางรายละเอียดเคสการเทรดนะคะสามารถที่จะสแกน QR Codeตรงมุมจอนี้ได้เลยนะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางค่ะท่านสามารถไปติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์